ือฮาผู้ประกาศข่าวช่องดังหล่อสร้างเรื่องถูกทักผิดเป็นมาริโอ เมาเรอร์เรียกได้ว่าเป็นผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงที่ฮอตในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับต้นปฏิภาณยุวนวนิชอยู่สังกัดช่องอมรินทร์ทีวีนั่งประจำการลงชิงสนามข่าวเย็นอมรินทร์และต้องบอกเลยว่าออร่าความหล่อของเขาพุ่งจนหลายคนไม่ฟังข่าวแล้วจ้องมองแต่หน้าหล่อๆของเขาล่าสุดหนุ่มต้นผู้ประกาศข่าวก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้ต้นประจำการอ่านข่าวเย็นอมรินทร์ทุกวันเราต้องลงภาคสนามรีเสิร์ชเก็บข้อมูลจากพื้นที่จริงมีโอกาสได้พบแฟนข่าวเยอะมากมีเหตุการณ์ประทับใจจากแม่ป้าแฟนข่าวเสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งว่าร้านกาแฟก็มีคนเข้ามาทักว่าพี่ใช่มาริโอหรือเปล่าเป็นพี่ทหารเขามาคนเดียวเขาอาจจะคิดว่าเหมือนแวบๆอย่างวันว่างๆเราไปไหนก็จะธรรมชาติลุกสบายทากันแดดไม่เซ็ตผมคนอาจจะจำผิดได้ไปไหนมาไหนก็ได้รับความน่ารักจากแม่ไปไหนได้ของกินติดไม้ติดมือมีแต่ความอบอุ่นถ้าเจอผมที่ไหนทักได้นะครับถ้าคนทักผิดก็อยากอธิบายบางทียังไม่ได้อธิบายเลยพี่เขาก็เดินหนีไปแล้ว